ทำไมนักกีฬาอาชีพถึงต้องมีการตรวจสภาพร่างกายก่อนการเซ็นสัญญากันครับมีนักเตะหลายๆคนนะฮะที่พลาดโอกาสในการย้ายทีมทั้งๆที่ฟอร์มเป็นที่ถูกตาต้องใจของอีกหนึ่งสโมสรแต่มาตายตอนจบกับการตรวจสภาพร่างกายไม่ผ่านเหตุผลกลใดทำไมการตรวจสภาพร่างกายถึงสำคัญจำเป็นต่อนักกีฬาอาชีพวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันTalk to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับแฟนๆ Main Stand พบกับ Talk to Tone กับผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยไขข้อข้องใจว่าทำไมนักกีฬาอาชีพถึงต้องมีการตรวจสภาพร่างกายก่อนการเซ็นสัญญากันครับถ้าเราดูข่าวการซื้อขายย้ายตัวของผู้เล่นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเปิดโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนะฮะที่จะเปิดกัน2ช่วงเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินคำหนึ่งในเนื้อข่าวก็คือว่ากำลังเข้ารับการตรวจร่างกายเหตุผลกลใดทำไมการตรวจสภาพร่างกายถึงสำคัญจำเป็นต่อนักกีฬาอาชีพนักฟุตบอลนั้นเนี่ยคือสินทรัพย์อย่างหนึ่งของสโมสรหรือทีมนั้นๆซึ่งเป็นนิติบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์อะไรเข้ามาลงทุนกับสโมสรของเรากับทีมของเราเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คให้มันชัวร์ว่าเป็นของดีไม่มีรอยตำหนิด้วยเหตุฉะนี้ครับขั้นตอนของการตรวจสภาพร่างกายจึงจำเป็นมากต่อการซื้อขายย้ายทีมของนักกีฬาโดยเฉพาะนักฟุตบอลครับมีนักเตะหลายๆคนนะฮะที่พลาดโอกาสในการย้ายทีมทั้งที่ฟอร์มเป็นที่ถูกตาต้องใจของอีกหนึ่งสโมสรแต่มาตายตอนจบกับการตรวจสภาพร่างกายไม่ผ่านยกตัวอย่างครั้งหนึ่งฮะโลอิกเลมี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสเนี่ยเคยพลาดการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเพราะไม่ผ่านการตรวจสภาพร่างกายซึ่งคาดว่ามาจากอาการผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจของเจ้าตัวทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายนี้หรือย้อนไปในปี2003ฮะกาเบรียลมิลิโต้กำลังจะได้เซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดแต่เรอัลมาดริดตรวจพบอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าที่เป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังของเขาในขั้นตอนการตรวจร่างกายทำให้สุดท้ายเนี่ยดีลนั้นนะครับก็เลยล้มไปในที่สุดฮะในส่วนของอเมริกันเกมส์เนี่ยนะฮะขั้นตอนการตรวจร่างกายก็สามารถกำหนดชะตาของผู้เล่นได้เช่นกันครับอย่างกรณีของมอนเทสเวตซึ่งเป็นผู้เล่นเกมรับที่เข้าดราฟต์ใน NFL ฤดูกาล2019เนี่ยนะฮะสเวตเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการทำลายสถิติการวิ่ง40หลาของผู้เล่นแนวรับด้วยระยะเวลาเพียง 4.41 วินาทีเท่านั้นครับทำให้หลายทีมเนี่ยจับจ้องมองเขาอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมและสเวตก็ถูกคาดการว่าจะโดนดับในรอบต้นๆของปีนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามครับในช่วงของการตรวจร่างกายสเวตกับถูกพบว่ามีปัญหาด้านการสูบฉีดของหัวใจทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมีรายงานว่ากว่า10ทีมนะครับตัดสินใจปล่อยผ่านที่จะไม่ดราฟต์ตัวสเวตทำให้อันดับดราฟต์ของเขาเนี่ยหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่26ในที่สุดครับเห็นไหมครับว่าการตรวจร่างกายเนี่ยมันมีความสำคัญกับการย้ายทีมของนักกีฬาขนาดไหนเพราะมันจะช่วยรับประกันว่านักกีฬาหรือสินทรัพย์ของทีมเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับทุกบาททุกสตางค์ทุกปอนสเตอร์ลิงทุกยูโรทุกเพนนีนะฮะที่จ่ายไปนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยนอกจากจะส่งผลสำคัญต่อการทำธุรกิจของสโมสรไม่ให้ใช้จ่ายไปแล้วเจอกับผลการลงทุนที่ขาดทุนเนี่ยนะฮะอีกในนึงเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ทำให้สโมสรได้ตรวจหามองหาสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจจะไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับนักกีฬาจอมแกร่งคนนั้นๆไม่ว่านักกีฬาโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแรงนะครับ
แต่ถ้าใช้กำลังใช้ร่างกายในการเล่นกีฬามากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีครับเพราะว่าบรรดานักกีฬาอาชีพเนี่ยร่างกายของพวกเขาจะถูกใช้อย่างหนักหน่วงเพราะพวกเขาคือเล่นพวกความเป็นเลิศมันคืออาชีพของเขาดังนั้นพวกเขาจะต้องทุ่มเททุกสรรพกำลังเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะความสำเร็จซึ่งมันจะส่งผลต่ออาชีพปากท้องของพวกเขาแน่นอนเมื่อเราใช้ร่างกายเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างยาวนานบางทีมันก็ส่งผลกระทบต่อตัวของร่างกายและสุขภาพในระยะยาวซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องเศร้าในอนาคตซึ่งหลายคนอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นและคาดไม่ถึงยกตัวอย่างในกรณีของไมค์เว็บสเตอร์นะครับไมค์เว็บสเตอร์เนี่ยเป็นอดีตนักอเมริกันฟุตบอลฝีมือดีเขามีอาการโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรังหรือว่า CTE นะครับอันเป็นผลพวงมาจากการใช้ร่างกายอันหนักหน่วงตลอดการเล่นของเขาท้ายที่สุดฮะอาการของโรคนี้เนี่ยส่งผลต่อความคิดของเขาทำให้เขามีพฤติกรรมในชีวิตเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนปกติและนำไปสู่การเสียชีวิตของเขาในท้ายที่สุดหรือในกรณีของซานติกาซอล่าอดีตนักเตะคนดังของอาร์เซนอลเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อเท้าเหลือหลังจนกลายเป็นแผลซ้ำและเกือบถูกหมอนะตัดขาทิ้งนะฮะในกรณีของเวบสเตอร์และกาซอล่าเนี่ยต้นเหตุมาจากเหตุเดียวกันคือทั้งสองคนเนี่ยเขาปฏิเสธการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการบาดเจ็บอย่างละเอียดซึ่งมันอาจจะซ่อนไว้ในร่างกายสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันก็เลยหนักหนากว่าที่ตัวทั้งสองคนหรือว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะคาดคิดเอาไว้ดังนั้นนี่คือความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของการตรวจหาความผิดปกติหรือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนการซื้อขายย้ายทีมของนักกีฬาอาชีพนั่นเองครับเรามาอ้างอิงกันด้วยข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตจากการออกกำลังกายกันซะหน่อยนะฮะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเขาได้ทำการวิจัยและพบว่ามีนักกีฬาวัยหนุ่มสาวกว่า 200-300 คนนะฮะที่เสียชีวิตในระหว่างการเล่นกีฬาในทุกๆปีหรือในแต่ละปีโดยที่สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเนี่ยมาจากโรคหอบหืดและก็โรคลมแดดนะครับที่ทำให้นักกีฬาต้องเสียชีวิตรวมไปถึงปัญหาด้านหัวใจเพราะเมื่อมนุษย์ออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะทำงานอย่างหนักเพื่อสูบฉีดเลือดซึ่งบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายหนักเกินไปก็อาจจะทำให้หัวใจไม่สามารถทำงานได้ทันและนำไปสู่อาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งนักกีฬาจำนวนเกินครึ่งเนี่ยเสียชีวิตด้วยปัญหาด้านหัวใจเนี่ยแหละครับเลจี้ลีวิสชื่อนี้คือบุคคลสำคัญฮะที่ทำให้วงการกีฬาหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกายอย่างเป็นจริงเป็นจังหลังจากที่เขาเสียชีวิตกลางสนามบาสเกตบอลจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในปี1993เนี่ยพอลเลวิสเนี่ยคือนักบาสเกตบอลที่แข็งแกร่งยอดเยี่ยมไม่เคยมีใครในวงการกีฬามองว่าสภาพไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจคือปัญหาในการเล่นบาสเกตบอลอาชีพรวมถึงตัวลูอิสเองด้วยครับอินเนตลิสซึ่งเป็นคุณแม่ของลุยส์เนี่ยก็เปิดเผยว่าลุยส์เนี่ยมีปัญหาที่ลิ้นปี่หัวใจตั้งแต่เด็กหมอบอกเขาตลอดว่าสักวันมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาแต่ลุยส์ไม่เคยเชื่อเพราะเขามองว่าเขาเป็นคนแข็งแรงเขาเล่นกีฬาออกกำลังกายนะเขาเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่น่าจะมีอะไรนะเขาคือผู้ชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งแต่สุดท้ายสิ่งนี้แหละครับมันกลับกลายมาเล่นงานเขาจนถึงชีวิตในท้ายที่สุดในเรื่องนี้นะครับทีโอดอร์อับราฮัมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเนี่ยก็ฝากคำเตือนถึงนักกีฬาเอาไว้ว่านักกีฬาเนี่ยไม่ควรมองข้ามการตรวจร่างกายอย่าคิดไปเองว่าร่างกายตัวเองสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่เป็นอะไรหรอกความผิดปกติเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะมีผลมากสำหรับคนเป็นนักกีฬาดังนั้นพวกเขาต้องหามันให้เจอทุกวันนี้เนี่ยหมอด้านหัวใจอย่างเขาเนี่ยพยายามทำการทดลองต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาในการลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดดังนั้นการตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาอย่างละเอียดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจกีฬานะครับถ้าเรามองว่านักกีฬานั้นคือสินทรัพย์อย่างหนึ่งของทีมของสโมสรนะฮะซึ่งเป็นนิติบุคคลนะฮะก็จะต้องมีการลงทุนและต้องให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าดังนั้นก็ต้องไม่พลาดในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกับเราท่านๆเนี่ยแหละฮะคนปกติธรรมดาอย่างเรา
ก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอนักกีฬาเขาแข็งแรงขนาดนั้นเขายังต้องตรวจแล้วเราท่านๆล่ะครับเราจะหลีกเลี่ยงมองข้ามการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายประจำปีไปได้เสียอย่างไรนะครับไปตรวจกันนะครับถ้าใครที่ห่างเหินจากการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายมานานแล้วมีอะไรจะได้ป้องกันรักษากันได้ทันท่วงทีครับสำหรับเรื่องราววันนี้ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพยานะครับที่สนับสนุนเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับกับทางเมนสไตล์ของเราและก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่คอนเทนต์ใหม่ๆของทางเมนสไตล์เราขึ้นมาท่านจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเรานะครับวันนี้เวลาของ Talk to Tone หมดลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสไตล์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast